สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะฮะก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับใครที่สนใจสุขเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะโอเคครับมาเริ่มกันหลักๆเหมือนเดิมครับก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับข่าวแรกนะครับเป็นในเรื่องของทางป๊อกบาที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมอย่างหนักนะครับณเวลานี้ฮะก็อาจจะเป็นยูเวนตุสไม่ก็เรอัลมาดริดอยู่นะครับ2ทีมนี้ครับที่เป็นตัวเต็งแล้วก็ล่าสุดครับเพิ่มความเป็นไปได้เกือบ 100% ไปแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นป๊อกบาเนี่ยบอกมานะครับว่าเขาเนี่ยอยากออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับในช่วงฤดูกาลหน้านะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นแหละนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับเอเย่นส่วนตัวของเขาอย่างมิโนไรโอล่าเนี่ยนะฮะได้ออกมาบอกยืนยันชัดเจนครับว่าป๊อกบาเนี่ยยืนยันว่าต้องการย้ายออกจากทีมจริงนะครับออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับเท่ากับว่าทั้งเอเย่นทั้งตัวนักเตะเองนะครับบอกไปเป็นเสียงเดียวกันว่าพร้อมย้ายนะครับทีนี้ก็เหลือที่สโมสรแล้วครับว่าจะเอาอย่างไรแต่ว่าตามข่าวเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยพร้อมปล่อยเหมือนกันถ้าเกิดได้ข้อเสนอในมูลค่าที่พวกเขาต้องการนะครับอยู่ที่ราวๆประมาณ150ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยกระแสข่าวอย่างหนักเนี่ยก็คือยูเว่ก็พยายามทำทุกอย่างนะครับอาจจะมีการยื่นเงินจำนวนเงินหนึ่งนะครับบวกกับนักเตะอย่างดิบัลล่ามาตุยดี้อเล็กซานโดรนะครับให้ทางแมนยูเลือกเอาว่าต้องการใครนะครับส่วนชุดขาวก็ไม่ยอมแพ้นะครับเรอัลมาดริดก็มีการยื่นทั้งอิสโก้หรือการ์เดตเบลคนใดคนหนึ่งนะครับบวกกับจำนวนเงินประมาณ70จนถึง80ล้านยูโรให้แมนยูไว้พิจารณาด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไรล่ะนะครับสนใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็เชื่อกันว่าแมนยูต้องการเงินสดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องยากนะฮะที่จะเข้ามาเจจาแล้วก็คว้าตัวฮอบาเข้าไปเสริมทัพให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็ยูเวนตุสในแห่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคข้ามกันต่อไปนะครับมีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องทางซาวิดครับข่าวรายงานมาจากสื่ออิตาลีครับอย่างสปอร์ตมีเดียเซตเนี่ยเปิดเผยกันออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังลาซิโอครับแล้วก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับทางลาซิโอนะฮะในเรื่องของการคว้าตัวซาวิดครับมิเลนโควิชซาวิชอะนะฮะถ้าจำกันได้ดีก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาก่อนนะครับในยุค ของโชเซ่เมนโยอย่างหนักนะครับเป็นกองกลางของทางลาซิโอแล้วก็ตามที่เป็นข่าวนะตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดพอกบาย้ายออกจากทีมแล้วก็แมนยูอาจจะต้องซื้อตัวแทนเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล็งไปที่มิเลนโควิชซาวิชนะครับที่เป็นเป้าหมายเดิมในราคาค่าตัวตอนนี้เคาะกันเข้ามาประมาณ80ล้านยูโรนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของบอร์ดของลาซิโอเนี่ยเดินทางมาลอนดอนฮะเพื่อมาพบกับตัวแทนของแมนยูเพื่อพูดคุยกันนะครับให้มันลงตัวว่าจะอะไรยังไงบ้างนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็อันนี้เพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางเข้ามาแบบเรื่อยๆแล้วนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากในประเด็นต่อมาครับอันนี้เล่นมาจากสกายพอร์ตครับเป็นในเรื่องของทางชอร์ล็อตสตาร์ฟครับล่าสุดเนี่ยนะฮะสกายพอร์ตรายงานกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังที่จะเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับนิวคาสเซิลนะครับในการขอซื้อตัวชอร์ล็อตสตาร์ฟครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย21ปีของทีมนะฮะแล้วก็ค่าตัวตอนนี้นิวคาสเซิลตั้งไว้ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับแต่ก็เชื่อกันว่าแมนยูก็อาจจะคิดหนักนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเท่ากับวันบิซาก้านะแล้วอย่างหนึ่งครับชอร์ล็อตสตาร์ฟเนี่ยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงสนามไปทั้งหมดประมาณไม่เกิน15เกมได้นะครับแถมยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าแบบบาดเจ็บหนักมากด้วยถึงขนาดที่พักไปพักหนึ่งนะครับก็คือพักฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยค่อนข้างนานมากแล้วก็กลับมานะครับนั่นคือเรื่องที่แมนยูต้องคิดดีนะครับว่านักเตะที่ยังไม่ค่อยได้พิสูจน์ตัวเองมากนักนะครับแต่ในส่วนของเดนิสเจมส์เนี่ยมันเป็นตัวหลักของสวอนซีนะฮะวอนบิซาก้าก็ลงกับพาเลทก็เป็นตัวหลักแต่ว่าลองสตาร์ฟเนี่ยมันเป็นแบบพวกดาวรุ่งที่เพิ่งโดนดันขึ้นมาแล้วก็โดนตั้งค่าตัว50ล้านปอนด์แบบเนี้ยแถมมีอาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณหัวเข่าอีก
แมนยูจะทำอย่างไรนะครับจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับติดตามมันต่อไปนะฮะแล้วก็ในประเด็นต่อมาครับอันนี้ก็เล่นมาจากสกายสปอร์ตอินเตอร์เนียฮะเป็นในเรื่องของโรเมโรลูกากูครับตามรายงานล่าสุดครับเขาบอกว่ายูเวนตุสเป็นอีกทีมครับที่เตรียมที่จะร่วมวงแจมล่าตัวลูกากูกองหน้าของทางแมนยูหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยอินเตอร์มิลานก็ให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ในส่วนของอินเตอร์มิลานเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าเขาไม่ค่อยมีจำนวนเงินมากพอที่จะซื้อรัวกูนะครับก็เลยกำลังอยู่ในขั้นตอนแบบเจจาแต่ให้ความสนใจจริงแต่ยูเว่เนี่ยนะครับเขามีเงินมากพอที่จะซื้อสดได้ก็อาจจะมีการปาดหน้ากันเกิดขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็อีกกระแสหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าหรือว่ายูเวนตุสเนี่ยจะซื้อทั้งอิคาร์ดี้แล้วก็รัวกูนะครับอันนั้นเราต้องรอดูกันนะครับแต่อันนี้ก็น่าเชื่อถือครับสกายสปอร์ตอินเตอร์เนียเล่นกันเข้ามาเนี่ยนะฮะในเรื่องของทางสเปอร์กันหน่อยนะครับมีอะไรอัปเดตครับล่าสุดจากสื่อสเปนอย่างอาร์ตครับเล่นกันออกมาครับว่าทางสเปอร์เนี่ยตกเป็นข่าวเปิดศึกนอกสนามกับทางโรม่าในการล่าตัวมาริโน่เดอาสนะฮะกองหน้าส่วนเกินของทางเรอัลมาดริดเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจฮะสำหรับสเปอร์เนี่ยนะครับก็เคยให้ความสนใจทั้งเดนิสเซบายอสนะครับยอเรนเต้เนี่ยนะครับมาโกสยอเรนเต้ที่ไปในส่วนของแอมเบริดแล้วนะครับมาติโอโควาซิตก็เคยให้ความสนใจมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้หลายคนก็แยกทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่าสุดก็สเปอร์ก็ไม่ให้ความสนใจมาริโน่ดีอาสนั่นเองนะฮะกองหน้ารายนี้นะครับแต่ว่าเห็นข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะว่าดีอาสเนี่ยน่าจะไปลีกจีนนะครับอันนี้เราต้องรอดูกันนะยังไม่ทราบที่ชัดเจนครับเพียงแค่ว่าตอนนี้มันมีแค่ข่าวประมาณนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องทางเลสเตอร์ครับตอนนี้ก็จ่อได้ตัวยูริเตลมองแล้วนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยมีกำหนดการมารับการตรวจสภาพร่างกายในวันนี้นะครับก็คือน่าจะมีบทสรุปในเร็วๆนี้นั่นแหละนะครับก็น่าจะมีการชูเสื้อกันเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าณตอนนี้ที่ผมเช็คข่าวเนี่ยมันยังไม่มีการประกาศชูเสื้อนะแต่ดีไม่ดีเนี่ยผมปล่อยคลิปออกไปเนี่ยก็น่าจะมีการชูเสื้อกันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะพลาดหรอกครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูก็เหมือนจะเลิกให้ความสนใจไปแล้วนะครับลดให้ความสนใจไปแล้วแมนยูอาจจะไปให้ความสนใจนักเตะมิดฟิลด์รายอื่นมากกว่านะครับแล้วก็เลสเตอร์ก็เคยยืมตัวมาบ้างนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ประทับใจก็ยอมจ่ายในราคาประมาณ40ล้านปอนด์นะครับให้กับทางโมนาโกตามที่สโมสรต้นสังกัดเดิมเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับในประเด็นของทางโชเซ่มันโยครับอดีตผู้จัดการทีมของแมนยูแล้วก็เชลซีแล้วก็อีกหลายทีมนะฮะเขาเนี่ยนะครับมีข่าวมาครับคือมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะไปคุมทีมนู้นทีมนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับโชเซ่มูรินโญ่บอกปัดข้อเสนอที่มีค่าเหนื่อยสูงมากนะครับในการรับงานคุมทีมจากลีกจีนก็คือกวางโจวเอเวอร์แกรนด์นะครับหลังจากที่มีการเข้าพูดคุยกับในเรื่องของเจ้าของทีมอะไรบางอย่างแล้วนะครับแต่ว่าบทสรุปก็คือแบบโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเขาอยากคุมทีมในยุโรปต่อไปมากกว่านะครับอะไรประมาณนั้นนะตามข่าวที่ออกมานะครับในประเด็นต่อมานะครับเป็นในเรื่องของนิโคลัสเปเป้ครับอันนี้ตามรายงานจากประธานสโมสรของสโมสรลิวเลยฮะเป็นต้นสังกัดของนิโคลัสเปเป้นั่นแหละนะครับเขาได้ออกมายืนยันครับสำหรับประธานสโมสรเนี่ยออกมายืนยันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการติดต่อนิโคลัสเปเป้จริงนะครับตามที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับคือเป็นการพูดคุยกับเอเย่นอะไรประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็คงไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดียวอ่ะมันยังมีอีกหลายทีมในยุโรปด้วยครับที่ให้ความสนใจในเตะรายนี้นะฮะค่าตัว70ล้านปอนด์ครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ลิเวอร์พูลอาจจะดึงตัวไปเสริมทัพก็ได้นะครับในเรื่องของบาร์ซ่านะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานครับตามรายงานจากจานลูก้าดิมาเซโอครับกูรูลูกหนังของทางลีกอิตาลีแล้วก็เป็นนักข่าวของสกายสปอร์ตอินเตอร์เนียอีกด้วยเนี่ยนะฮะเขาออกมาเปิดเผยครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยพยายามที่จะปล่อยตัวรัตญาเนียงโกลันเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในแผนการนำทีมของคอนเต้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อตัวอัลเตโรบิลดาวนะครับเพราะว่าบิลดาเนี่ยเคยร่วม งานกับทางคอนเต้มาก่อนนะครับในสมัยอยู่กับยูเว่ด้วยกันนะครับแล้วก็คอนเต้ต้องการบิลดาวนะครับแต่ไม่ต้องการเนียงโกรานนะฮะก็เลยเตรียมผลักดันเนียงโกรานนั่นแหละเหมือนผลักดันอีคาร์ดี้ออกจากทีมนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าบาร์ซ่าเนี่ยก็พร้อมที่จะบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเพราะว่าคิดว่าในเรื่องของข้อเสนอเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ในประเด็นของทางลิเวอร์พูลครับข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับลิเวอร์พูลเนี่ยเล็งคว้าตัวดาวรุ่งของทางฟูลแลมนะครับที่ฤดูกาลก่อนเนี่ยเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ในพรีเมียร์อังกฤษครับแต่ก็คงต้องแข่งกับเรอัลมาดริดบาร์ซ่าแล้วก็แอร์เบลไลซิกในการให้ความสนใจนักเตะรายนี้ด้วยนะครับนักเตะรายนี้เนี่ยชื่อว่าเอลเลียตนะฮะฮาวิเอลเลียตนะฮะซึ่งเขาเนี่ยมีการบอกปัดข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับทางฟูลแลมแล้วนะครับทำให้หลายๆทีมในยุโรปเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจอย่างหนักนะตอนนี้นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดได้ตัวเอลเลียตไปเสริมทัพเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนเงินหนึ่งนะครับกับทางฟูลแลมนะฮะที่เป็นการแบบว่าปลุกปั้นนักเตะรายนี้ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้วัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับนะก็ถือว่าอายุยังน้อยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝีเท้าผมไม่ค่อยได้ตามสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดมีหลายๆทีมในยุโรปบิ๊กๆทีมในยุโรปให้ความสนใจแบบนี้มันก็ต้องมีดีนั่นแหละนะครับติดตามมันต่อไปนะฮะในประเด็นของทางมาลคอมกันหน่อยนะครับมีอะไรอัปเดตกันตอนนี้ครับก็ตามรายงานจากสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยรายงานกันออกมาครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเปิดฉากการเจรจากับทางบาร์ซ่านะครับในการขอยืมตัวมาลคอมครับตัวรุกชาวบราซิเลียนเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์ตอนนี้นั่นแหละนะฮะหลังจากที่ในเรื่องของตัวเลือกอื่นเนี่ยมันก็น่าจะได้ยากอ่ะในส่วนของวิฟิซาฮาก็น่าจะได้ยากแล้วก็ตัวเลือกอื่นด้วยนะครับเพราะงั้นมัลคอมที่เคยมีข่าวอย่างหนักในช่วงมกราคมเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ถ้าเกิดผลงานโอเคก็อาจจะมีออปชันซื้อขาดด้วยส่วนมัลคอมเองนะครับสถานการณ์กับบาร์ซ่าในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายมาทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงไปลีกจีนไปพรีเมียร์อังกฤษเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับรอติดตามมันต่อไปครับสำหรับแฟนปืนทุกท่านนะฮะอีกเรื่องหนึ่งของทางอาร์เซนอลครับอันนี้เล่นมาจากเว็บไซต์โกครับเล่นกันเข้ามาครับว่าทางอาร์เซนอลก็พยายามที่จะคว้าตัวเวฟิซาฮาของทางพาเลตเข้ามาเสริมทัพให้ได้นะครับไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะครับคือค่าตัวเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าพาเลตเนี่ยตั้งไว้ประมาณ80ล้านปอนด์นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยเต็มที่ได้เพียงแค่ประมาณ40กว่าล้านปอนด์เท่านั้นนะครับมันก็ขาดอีกเยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอูไนเอมรี่ก็เตรียมที่จะส่งแผนการใหม่นะครับยื่นข้อเสนอแบบใหม่เข้าไปนะครับโดยการอาจจะยื่นคาร์ลเจกิสันนะครับหรือว่าคอรัมแชมเบอร์หรืออาจจะเป็นมูเมดเอลนีนี่ไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนั้นด้วยนะครับให้ทางพาเลตเนี่ยไว้พิจารณานะครับเลือกใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็อาจจะบวกเงินเข้าไปด้วยจำนวนเงินหนึ่งนะครับประมาณ40ล้านปอนด์ได้นะฮะรอดูกันครับว่ารอบนี้จะโอเคสำหรับพาเลตหรือเปล่านะครับในเรื่องของทางเชลซีครับล่าสุดเนี่ยสโมสรเชลซีแถลงการยืนยันนะฮะว่าอัลวาโรมอราต้าดาวยิงทีมชาติสเปนเนี่ยได้กลายมาเป็นนักเตะของทางแอตเลติกแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะยืนยันได้แบบ 100% ครับหลังจากที่ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปยืมตัวกับทางแอตเลติกมานะครับแล้วก็รอบนี้ทางแอตเลติกก็ยอมจ่ายในราคาประมาณ50ล้านปอนด์ได้นะครับก็ยืนยันแบบออฟฟิเชียลนะครับสโมสรเชลซีแล้วก็แอตเลติกประกาศแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสุดท้ายที่นำมาอัปเดตกันแล้วกันนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ